หลังจากที่เธอได้ปราศัยแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์เนี่ยก็มีการโต้ตอบอย่างชนิดท่วมท้นเลยในโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเพราะว่าคำพูดของเธอเนี่ยมันย้อนแย้งในตัวเองแล้วก็ออกมาเหมือนกับชี้หน้าด่าธนาคารแห่งประเทศไทยเลยนะครับว่าเป็นตัวถ่วงความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างเงี้ยแล้วก็พร่ำต่อๆไปฝรั่งเนี่ยเขาก็มีคำโบหารโบราณนะว่า empty vessels make the loudest noise นะครับก็คือเหยือกแก้วภาชนะนี่ที่มันว่างเปล่าเนี่ยส่งเสียงดังที่สุดเอาช้อนเอาซ่อมไปเคาะมันจะพงเพงพงเพงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าสมัยนี้ก็พูดว่า empty cans make the loudest noise นะครับคือกระป๋องเปล่าเนี่ยไปเคาะมันก็ดังที่สุดนะแต่ภาษาไทยเนี่ยไม่ได้แปลว่าเหยือกเปล่าส่งเสียงดังนะครับภาษาไทยมันแปลออกมาว่าโง่อวดฉลาดแค่นี้เลยนะครับตรงๆเลยอ่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่อะไรเนี่ยมันไม่รู้ตัวไม่รู้อะไรถึงขนาดนี้การที่มีนิสัยของพรรคนี้เนี่ยนะครับที่คอยตำหนิคนนู้นคนนี้เพราะว่าตัวเองไม่มีเนื้องานเลยอ่ะนะครับก็คอยเน็บนิสัยนี้เลิกได้แล้วครับจะครบปีแล้ว